บางบ้านนั้นที่มันน้อยเกินไปแล้วบ้านใต้บันไดห้องใต้บันไดหรือมีบันไดมันมี2 อย่างครับถ้าบันไดวิ่งอยู่ข้างบนไม่มีทางลาดขึ้นแปลว่าไอ้ทางลาดนั้นคือตัวกดนะครับนี่คือตัวเบิกเริกหรือเปิดทางเข้าสู่ความสำเร็จในยุคที่9ถ้าคุณอยากจะมีวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งเข้าสู่ตามยุคมันจะมีอำนาจจากนี้ไป20ปีดีกว่าอย่างอื่นทุกอย่างสั่งซื้อมาทั้งหมดในราคาเส้นละ500บาทพร้อมค่าจัดส่งฟรีโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่วิถีชีวิตอยู่ในมือคุณโชคดีครับเพราะนั้นเราเคยเห็นห้องแถวสมัยโบราณนะครับเวลาบันไดขึ้นจากหลังบ้านใต้บันไดข้างล่างเนี่ยเขาจะวางห้องน้ำไว้ห้องน้ำเราไปปล่อยทุกถูกกดไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องจัด1ห้ามจัดโต๊ะผู้บริหารอยู่ใต้บันไดที่กด1นะครับ2ถ้าจำเป็นพนักงานที่จะต้องจำเป็นต้องนั่งเลยเราต้องมาดูบันไดครับใต้บันไดต้องมีฝาปิดไม่ใช่ปล่อยเป็นช่องแล้วเราเดินฝุ่นลงข้างล่างนะอันนี้เขาเรียกว่าทางไหลของเงินกับทางไหลขึ้นลงเนี่ยเงินมันรั่วได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เราต้องอยู่ใต้มันไหลมันก็ไหลใส่หัวเรานอกจากปิดฝาแล้วให้ติดกระจกหนูกระจกเงาครับแปลว่าพื้นที่ข้างล่างนั้นดูโล่งและกว้างขึ้นทำให้นั่งสบายขึ้น1แล้วนะครับ2ติดกระดิ่งโลหะเบาๆไว้สักใบอันหนึ่งให้มันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเบาๆขึ้นสักนิดหนึ่งเพราะใต้บันไดยังไงก็ไม่สงบถ้าคุณทำเป็นห้องประชุมอยู่ใต้บันไดยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าผู้บริหารนั่งแล้วเสียหายเลยฉะนั้นผมบอกกฎเกณฑ์ไว้แค่นี้คุณไปแก้ไขขึ้นกระจกเงาและเปิดแสงสว่างให้มากกว่าทุกที่หน่อยแล้วไม่ใช่มาจากจุดเดียวหลายๆจุดและดูให้ที่นั่นกลายเป็นที่โล่งโปร่งคุณจะนั่งทำงานอย่างมีความสุขภายใต้บันไดกดดันโชคดีและสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ